สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่10กุมภาพันธ์ค่ะอยู่กับคุณณัฐทิพย์ระดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะหลายๆท่านนะคะติดตามนโยบายการเงินหลังจากนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศทางของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของนานาประเทศนะคะโดยในวันพรุ่งนี้เนี่ยวันศุกร์ยังเป็นอีก1ประเด็นที่เฝ้าจับตาเพราะว่าเรื่องของรัสเซียยูเครนอาจจะส่งผลทําให้ตลาดหุ้นเค้ามีความผันผวนนะคะแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยมีการคาดการณ์เพิ่มอีก1ประเด็นนั่นก็คือแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางของรัสเซียหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อเค้าเร่งตัวสูงขึ้นด้วยค่ะแน่นอนค่ะตอนนี้ประเด็นเงินเฟ้อก็ติดตามกันทั่วโลกเลยนะคะรวมถึงประเทศไทยกันด้วยที่มีการมองในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อกันด้วยนะคะแต่ว่าแน่นอนในเรื่องของทิศทางอัตราเงินเฟ้อของบ้านเราที่ถึงแม้ว่าจะเร่งตัวขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าในเรื่องของนโยบายการเงินเราจะต้องมีการปรับด้วยนะคะขณะเดียวกันในเรื่องของฝากฝั่งการลงทุนวันนี้เราอาจจะเห็นตลาดมีการปรับตัวย่อลงมาแต่ยังยืนได้นะ 1,703 จุดและที่สำคัญเม็ดเงินฟันโฟจากต่างชาติยังคงไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องในตลาดหุ้นไทยค่ะก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีนะคะช่วยทำให้ทิศทางของตลาดหุ้นไทยสามารถประคองตัวอยู่ได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะเดี๋ยวรอจับตาด้วยสัปดาห์หน้านะคะเรื่องของการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4นะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างค่ะเรื่องราวของเศรษฐกิจในต่างประเทศนั้นมีหลากหลายประเด็นให้จับตานะคะหนึ่งในประเด็นที่เรานำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการเรียกร้องให้แต่ละประเทศนั้นมีการเปิดน่านฟ้าเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือแม้กระทั่งนักธุรกิจนะคะหลังจากที่พยายามปกป้องตัวเองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หนึ่งในประเทศนั้นก็คือทางด้านของญี่ปุ่นนั่นเองค่ะล่าสุดภาคเอกชนของสหรัฐและยุโรปนั้นออกโรงมาแล้วนะคะอยากจะให้ญี่ปุ่นนั้นเปิดประเทศสักทีเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจของเขานะคะโดยทางด้านของนายคริสโตเฟอร์ราเฟอร์ที่ปรึกษาประจำสภาหอการค้าอเมริกันในญี่ปุ่นซึ่งเข้าร่วมการแถลงข่าวสื่อมวลชนทางออนไลน์ของผู้นำภาคธุรกิจและการศึกษาจากองค์กรของสหรัฐและยุโรปนะคะโดยระบุบอกว่าเขาเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยยกเลิกคำสั่งห้ามเดินทางเข้าประเทศสำหรับผู้ที่เดินทางมาทำธุรกิจและก็นักวิชาการด้วยเพราะว่าคำสั่งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นเท่านั้นยังส่งผลเสี่ยงต่อการสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถในอนาคตค่ะท่ามกลางความพยายามของญี่ปุ่นในการที่จะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเพิ่มมากขึ้นแต่คำสั่งนี้เนี่ยอาจจะทำให้นักลงทุนต่างชาตินั้นกลับมาทบทวนแผนและนโยบายการลงทุนในญี่ปุ่นของเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยตอนนี้เนี่ยมีการเรียกร้องอยากจะให้ญี่ปุ่นนั้นเปิดรับนักท่องเที่ยวนะคะนักทำธุรกิจหรือว่านักวิชาการสามารถเข้าประเทศได้ถ้าหากว่ามีการฉีดวัคซีนแล้วญี่ปุ่นนั้นมีคำสั่งห้ามนักเดินทางต่างชาติเข้าประเทศตั้งแต่30พฤศจิกายนเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของนายไมเคิลมอร์เชคประธานสภาธุรกิจยุโรปในญี่ปุ่นก็มีการเปิดเผยนะคะบอกว่าสื่อญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ค่อยช่วยตีข่าวเลยถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคำสั่งห้ามเข้าประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นนั้นไม่ได้เร่งดำเนินการค่ะคือต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ญี่ปุ่นหรือว่าแม้แต่ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อเขายังคงมีอยู่นะคะดังนั้นเองญี่ปุ่นอาจจะพิจารณารอบด้านกันเลยว่าอาจจะต้องรักษาประชาชนหรือว่าประชากรของเขาก่อนหรือว่าจะเป็นการเปิดรับนักท่องเที่ยวหรือว่าแม้แต่นักลงทุนต่างชาติด้วยนะคะยังถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อของญี่ปุ่นนั้นก็อาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นในหลายๆจังหวัดกันด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะตอนนี้ถ้าเรามาดูการในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศส่งผลแล้วนะคะต่อในเรื่องของการดำเนินเศรษฐกิจหรือว่าแม้แต่การที่เราจะเข้าไปก้าวผ่านชายแดนกันไปก็อาจจะมีปัญหากันได้ค่ะอย่างล่าสุดนะคะดูเหมือนว่าทางด้านของ Ford กับ Toyota เขามีการออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าตอนนี้เองเขาอาจจะมีการระงับการผลิตรถกันก่อนหลังจากที่มีเหตุประท้วงนะคะที่ชายแดนแคนาดาแล้วก็สหรัฐค่ะโดยวันนี้นะคะมีการเปิดเผยในเรื่องนี้แล้วก็มีท่าทีด้วยนะคะต่อในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะทางด้านของ Ford Motor และ Toyota Motor นะคะมีการประกาศระงับการผลิตบางส่วนในแคนาดาเนื่องจากกลุ่มคนขับรถบรรทุกนะคะเขาได้ก่อเหตุประท้วงมาตรการบังคับฉีดวัคซีนด้วยการนำรถบรรทุกจอดปิดกั้นพื้นที่ชายแดนระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดาซึ่งส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐและแคนาดาค่ะมีการออกมาเตือนนะคะว่าการกระทำดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศโดยการประท้วงดังกล่าวนะคะได้ส่งผลกระทบต่อการขนส่งในกรุงออตตาวาเมืองหลวงของแคนาดาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะและนับตั้งแต่ช่วงค่ำวันจันทร์ที่31มกราคมกลุ่มคนขับรถบรรทุกนะคะได้พากันปิดเส้นทางขาเข้าที่สะพานแอมบาสเดอร์ของแคนาดาซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางขนส่งรถยนต์และสินค้าเกษตรจากเมืองดีทรอยต์ของสหรัฐค่ะ
สำนักข่าวรอยเตอร์เขารายงานด้วยนะคะว่าบริษัทผลิตรถยนต์หลายแห่งได้รับผลกระทบจากภาวะชะงักงานด้านการขนส่งที่เกิดขึ้นใกล้กับเมืองดีทรอยต์ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐโดยโตโยต้ามอเตอร์นะคะซึ่งเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์รายใหญ่ในสหรัฐมีการเปิดเผยนะคะว่าทางบริษัทคาดว่าจะไม่มีการผลิตรถยนต์ในโรงงานหรือว่าในเมืองออนตาริโอในสัปดาห์นี้ขณะที่ Ford Motor นะคะก็ประกาศระงับการผลิตที่โรงงานผลิตเครื่องยนต์และบริษัท Stellantis นะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตรถ Chrysler ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะโดยทางทำเนียบขาวเขามีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าการประท้วงของกลุ่มคนขับรถบรรทุกมีความเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมรถยนต์และการเกษตรเนื่องจากเป็นอุปสรรคขัดขวางการก้าวข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐและแคนาดาโดยการประท้วงนะตอนนี้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา13วันแล้วค่ะในโซนยุโรปนะคะรวมไปถึงสหรัฐอเมริกานั้นยังมีผู้ที่ไม่อยากฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการประท้วงในลักษณะแบบนี้อีกหลากหลายประเทศเลยทีเดียวค่ะไปดูกันต่อนะคะอันนี้เป็นเรื่องของความวุ่นวายระหว่างประเทศนะคะนั่นก็คือทางด้านของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นั่นเองตอนนี้เกาหลีใต้ออกมาระบุนะบอกว่ากลัวว่าวิกฤตเรื่องของคาบสมุทรเกาหลีจะกลับคืนมาอีกครั้งหลังจากที่เกาหลีเหนือนั้นเดินหน้าในการทดสอบขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะโดยทางด้านของประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้นะคะเปิดเผยว่าการกลับมาเริ่มต้นการทดสอบนิวเคลียร์และขีปนาวุธข้ามทวีปของเกาหลีเหนือจะส่งผลให้คาบสมุทรเกาหลีตกอยู่ในวิกฤตทันทีเรียกร้องให้มีการดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันซึ่งหากการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือไปไกลถึงขั้นการทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลคาบสมุทรเกาหลีอาจจะกลับสู่ภาวะวิกฤตที่เคยเผชิญเมื่อ5ปีก่อนได้นะคะโดยตอนนี้เนี่ยก็หวังว่าจะมีการเจรจามีภาพของการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่ผู้นำทางการเมืองในประเทศที่เกี่ยวข้องต้องมาพูดคุยเจรจากันค่ะโดยทางด้านของนายมุนเองก็แสดงความกังวล นะคะบอกว่าการทดสอบขีปนาวุธนั้นใกล้กับการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่9มีนาคมนี้ซึ่งผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตยแห่งเกาหลีกำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดกับคู่แข่งจากพรรคอนุรักษ์นิยมนะคะซึ่งนายมุนก็ยอมรับนะคะว่าเขาใกล้หมดวาระการดำรงตำแหน่งแล้วและไม่น่าจะมีการจัดการประชุมสุดยอดกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีและก็ยอมรับว่าในการประกาศยุติสงครามเกาหลีในปี2493ถึง2496นั้นอาจจะไม่มีการเจรจาในเรื่องของการยอมรับข้อเสนอนี้นะคะก่อนที่เขาจะหมดวาระลงค่ะสหรัฐและเกาหลีใต้เห็นพ้องกันในคำประกาศดังกล่าวและการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับประธานาธิบดีโจไบเดนอาจเกิดขึ้นได้ถ้าหากทุกฝ่ายต้องการหลีกเลี่ยงวิกฤตนี้สรุปง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเกาหลีเหนือนะคะเขาพยายามที่จะทดสอบขีปนาวุธเรียกร้องการเจรจากับสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งถ้าหากว่าทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นเกาหลีใต้ก็เลยกังวลใจค่ะว่าเออสหรัฐยังไม่มีท่าทีที่จะเจรจาสักทีอาจจะเกิดวิกฤตเหมือน5ปีก่อนก็ได้ค่ะซึ่งก็เป็นประเด็นที่เราก็มีความกังวลด้วยนะคะกรณีแบบนี้ที่เกิดขึ้นนะคะขณะเดียวกันติดตามกันต่อค่ะที่ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอิสราเอลนั้นถือว่าเป็นประเทศแรกในโลกเลยนะคะที่สามารถอนุญาตให้โดรนบินขึ้นน่านฟ้าได้ค่ะโดยวันนี้นะคะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้มาอัปเดตมาฝากกันด้วยค่ะทางด้านของกระทรวงคมนาคมและความปลอดภัยบนท้องถนนของอิสราเอลนะคะล่าสุดต้องบอกว่าเขาได้มีการอนุญาตให้นำโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับขึ้นบินในน่านฟ้าเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งทำให้อิสราเอลนะคะกลายเป็นประเทศแรกของโลกที่ให้การอนุญาตดังกล่าวสำนักงานการบินพลเรือนแห่งอิสราเอลนะคะเขาได้มอบใบอนุญาตให้กับโดรนไร้คนขับ Hermes Starliner ซึ่งพัฒนาและผลิตโดย Elbit System บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางทหารค่ะโดยใบอนุญาตนี้นะคะก็จะเปิดทางให้โดรนดังกล่าวสามารถบินในด้านฟ้าได้เหมือนกับเครื่องบินพลเรือนโดยโดรน Hermes Starliner นะคะมีความกว้างปีก17เมตรบินต่อเนื่องได้36ชั่วโมงที่ความสูง 7,600 เมตรค่ะและบรรทุกน้ำหนักได้450กิโลกรัมใบอนุญาตดังกล่าวนะคะก็จะทำให้สามารถเข้าร่วมในการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและปราบปรามการก่อการร้ายตามแนวชายแดนการรักษาความปลอดภัยในงานอีเวนต์ขนาดใหญ่การปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือในภาคพื้นสมุทรรวมไปถึงภารกิจการบินเชิงพาณิชย์และการตรวจสอบสภาพอากาศตลอดจนงานด้านเกษตรกรรมค่ะที่ต้องใช้ความแม่นยำในระดับสูงทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมอิสราเอลนะคะนายเมลาฟมิคาเอลีเขาออกมาเปิดเผยนะคะว่าตัวเขาเนี่ยภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยที่อิสราเอล
ได้เป็นประเทศแรกที่เปิดทางให้มีการใช้โดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับสำหรับทั้งภาคเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมการปราบปรามอาชญากรรมเขามองว่าสิ่งนี้แหละน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะรวมไปถึงเศรษฐกิจด้วยค่ะต่อไปนะคะเราอาจจะได้เห็นภาพแบบนี้ละค่ะในการที่จะขนส่งนะคะทั้งข้ามประเทศข้ามจังหวัดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศนั้นก็พยายามที่จะพัฒนาเจ้าตัวโดรนในการขนส่งนะคะเพื่อที่จะสร้างความสะดวกสบายให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนในการขนส่งด้วยค่ะไปดูกันต่อนะคะเรื่องราวของการเปิดประเทศนะคะหลายๆคนเนี่ยจับตาการเพราะว่าอยากจะท่องเที่ยวแล้วนะคะอย่างล่าสุดออสเตรเลียเองนะคะเปิดให้นักท่องเที่ยวนักเดินทางจากต่างชาติเข้าสู่ประเทศได้ในวันที่21กุมภาพันธ์นี้นะคะแล้วก็อาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยล่าสุดนะคะก็เลยอนุมัติใช้วัคซีนของ AstraZeneca เป็นเข็มบูสเตอร์เพิ่มเติมนะคะโดยสำนักงานผลิตภัณฑ์รักษาโรคแห่งออสเตรเลียค่ะหรือว่า TGA นะคะได้อนุมัติการใช้งานวัคซีนแบบเฉพาะการให้กับบริษัท AstraZeneca เพื่อฉีดให้กับชาวออสเตรเลียที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหลังจากช่วงหลังๆมาเราจะเห็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันปรับตัวสูงขึ้นนะคะโดย TGA นั้นระบุบอกว่าวัคซีน mRNA ของบริษัท Pfizer และ Moderna เนี่ยยังเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นที่เหมาะสมคือเป็นอันดับหนึ่งอ่ะให้กับชาวออสเตรเลียแต่ไม่ใช่ว่ามันจะต้องมีทางเลือกเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าพวกเขาจะเคยฉีดวัคซีนชนิดใดมาก่อนก็ตามซึ่งหากบุคคลใดต้องการฉีดวัคซีนแวคซีเรียของแอสตราเป็นเข็มกระตุ้นก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนด้วยรัฐบาลออสเตรเลียส่งเสริมให้ประชาชนนั้นรับวัคซีนเข็มบูสเตอร์หลังจากที่ได้2เข็มแรกไปแล้วค่ะเพื่อเพิ่มระดับการป้องกันการป่วยหนักและการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราเป็นผู้นำในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นของประเทศนะคะ 80.56% ของบุคคลที่มีคุณสมบัติได้รับวัคซีนเข็มที่3เรียบร้อยแล้วเป็นการยืนยันจากทางด้านของนายเกรกฮันต์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลียค่ะตอนนี้นะคะหลายๆประเทศมีการอนุมัติใช้วัคซีนกันแล้วแน่นอนความหวังที่จะป้องกันหรือว่าจำกัดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็เริ่มมีมากขึ้นด้วยนะคะติดตามกันต่อในเรื่องของนโยบายการเงินหลากหลายประเทศกันบ้างค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตการในเรื่องของนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นล่าสุดมีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าในเรื่องของการใช้นโยบายการเงินของญี่ปุ่นนั้นจะยังคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปค่ะโดยทางด้านของสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะเขามีการอ้างอิงถึงแหล่งข่าวนะคะแล้วก็อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ในมิจิของญี่ปุ่นในวันนี้ค่ะนายฮารุฮิโกะคุโรดะผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ เปิดเผยว่า BOJ นะคะจะไม่หารือเรื่องการหยุดใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษและจะไม่ทำเช่นนั้นในระหว่างที่นายคุโรดะอยู่ในตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน2566ค่ะนายคุโรดะกล่าวด้วยนะคะว่าขณะที่ราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นกำลังผลักดันราคาค้าส่งนั้นมีโอกาสน้อยมากค่ะที่อัตราเงินเฟ้อฝั่งผู้บริโภคญี่ปุ่นจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากภาคครัวเรือนนะคะยังไม่ถูกกระทบจากการปรับขึ้นของราคากุญแจสำคัญก็คือค่าแรงที่เพิ่มมากขึ้นค่ะเขาระบุนะคะว่าค่าแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อฝั่งผู้บริโภคปรับตัวขึ้นสู่เป้าหมายของ BOJ ที่ระดับ 2% ได้อย่างยั่งยืนซึ่งนายคุโรดะกล่าวด้วยนะคะว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นล่าช้ากว่าสหรัฐและประเทศในยุโรปและเงินเฟ้อฝั่งผู้บริโภคนั้นอยู่เพียง 0.5% เท่านั้นด้วยเหตุนี้นะคะจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับลดมาตรการกระตุ้นด้านการเงินหรือว่าเปลี่ยนแปลงนโยบายไปเป็นแบบคุมเข้มมากขึ้นค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะในแวดวงของอุตสาหกรรม Health and Wellness กันบ้าง นะคะมีมุมมองที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันค่ะว่าประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่มีศักยภาพนะคะทั้งในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์สุขภาพหรือว่าแม้แต่ท่องเที่ยวค่ะมีการหมายมั่นปั้นมือด้วยนะที่จะให้ประเทศของเรานั้นเป็น medical hub ของโลกเลยนะคะดังนั้นเองจึงเป็นที่มาของหลักสูตร Wellness and Healthcare ค่ะจะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนะคะไปติดตามรายงานพิเศษกันได้เลยค่ะค่ะประเทศไทยหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นศูนย์กลางในการบริการด้านสุขภาพและการแพทย์จากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเข้มแข็งมีใจรักในการบริการเครื่องมือที่ทันสมัยในค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงและยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย
นอกจากนี้แนวโน้มการเข้าสู่สังคมสูงวัยอีกทั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกทำให้คนหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นจากศักยภาพที่ประเทศไทยมีรวมถึงการเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันจึงได้มีการจัดหลักสูตร Wellness and Healthcare Business Opportunity Program for Executive รุ่นที่1หรือ WHB 1ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสยาม Health Development ร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข The Department of Community and Global Health The University of Tokyo และ Huawei Technology Thailand เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตของประเทศไทยโดยสนับสนุนให้มีการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ซึ่งหลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้บริหารธุรกิจด้านเวลเนสและเฮลท์แคร์ให้พร้อมในการเป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ของโลกต้องขอเรียนว่าหลักสูตร WHB นะคะคือ Wellness and Healthcare Business Opportunities for Executive นะคะถือว่าเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆเลยนะคะสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะนอกจากทางด้านตัววิทยากรซึ่งมาจากทุกภาคส่วนซึ่งมีความเก่งและความโดดเด่นนะคะค่ะเดียวกันผู้ที่เข้าอบรมแต่ละคนนี่เขาเรียกว่าตัวท็อปๆของประเทศเลยนะคะไม่ว่าจากด้านตัวภาครัฐภาคเอกชนหรือถึงภาควิชาการนะคะเป็นองค์ประกอบที่ลงตัวทำให้ตัวดิฉันเองที่เข้ามาเรียนในครั้งนี้นะคะได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นมากมายไม่ว่าจากทางด้านตัว wellness หรือ healthcareและก็ได้มองเห็นทางด้านตัวโอกาสอีกมากมายในการสร้างธุรกิจทางด้านตัวเวนเดอร์สันให้แคร์ต่อไปค่ะโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 1. ประเทศไทยศูนย์กลางบริการสุขภาพและการแพทย์ระดับโลก 2. สุขภาพมิติใหม่ของความมั่งคั่ง 3. ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันกับอนาคตธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ 4. สังคมสูงวัยโอกาสใหม่แห่งธุรกิจ 5.อุตสาหกรรมการแพทย์ในวิถีใหม่หลังโควิด-19 สิ่งที่ประทับใจมากๆคือเพื่อนนะคะคือเพื่อนแต่ละคนเนื่องจากว่าเราโชคดีมากเลยที่เราเรียนตอนที่มันเกิดโควิดเพราะการเกิดโควิดปุ๊บแทนที่เราเรียนจบภายใน4เดือนครึ่งมันไกลเราเรียนถึง1ปีนะคะแม้ว่าการเรียนจะมีเรียนอย่างไฮบริดคือออนไลน์บ้างออฟไลน์บ้างแต่บางครั้งการออนไลน์ก็ไม่ทำให้เราห่างหายกันไปเลยนะคะเรากับการมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกันมีความเข้าใจซึ่งและกันและกันแล้วก็มีการคุยกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงเรามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้และการเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งจุดนี้เป็นจุดเด่นมากๆของ WHB ค่ะฝากเลยนะคะ WHB นี่คือเป็นหลักสูตรที่ไม่เหมือนใครเลยนะคะเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจที่จะเข้ามาเรียนนะคะเพราะในนี้มันไม่ได้มีแค่วิชาการจะมีวิชาการองค์ความรู้แล้วก็ธุรกิจขนาดเดียวกันจะมีองค์ประกอบหลากหลายในนี้มากมายรวมถึงตัวหลักสูตรตัววิทยากรเองที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกระตุ้นในการเรียนรู้ทั้งหมดเลยนะคะได้ประโยชน์อย่างมากจริงๆและนำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีการเสวนากลุ่มย่อยเพื่อให้เกิดการระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆและสร้างเครือข่ายสำหรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจด้าน Wellness Tourism and Retirement Hub Digital Health and Telemedicine รวมถึงอุตสาหกรรมการแพทย์อาหารและยาในยุคหลังโควิด-19 หลังการปาฐกถาพิเศษโดยนายกฤษดาจีนาวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังและปักฉิมคาถาโดยศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหายสวนวิริยะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำต่างๆทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ผ่านการอบรมจำนวน102คนสำหรับธุรกิจ Wellness and Healthcare นะคะถือว่าเติบโตมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะและยังจะมีโอกาสการเติบโตต่อเนื่องไปในอนาคตซึ่งสามารถที่จะสร้างทั้งความมั่นคั่งและก็มั่นคงให้กับคุณผู้ชมนะคะถ้าหากคุณผู้ชมสามารถไปต่อยอดทั้งในรูปแบบของธุรกิจหรือว่าในเรื่องของการลงทุนแล้วค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะเรื่องราวของกระแสการลงทุนในยุคปัจจุบันเราควรจะมีการจัดสรรพอร์ตการลงทุนอย่างไรช่วงหน้ามีคำตอบมาฝากกันค่ะโดยการเงินธนาคารอ
สู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะติดตามภาวะการลงทุนรวมไปถึงในเรื่องของผลิตภัณฑ์การลงทุนเพิ่มเติมกันค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าสหรัฐนั้นจะเผชิญกับในเรื่องของสถานการณ์เงินเฟ้อนะคะแต่ยังถือว่าเป็นจังหวะที่นักลงทุนเข้าไปลงทุนได้ค่ะโดยวันนี้นะคะทางด้านของบจ. Principal มีการออกมาเปิดเผยมุมมองค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันยังบอกว่าในเรื่องของตลาดหุ้นทั้งสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะคะยังคงเป็นโอกาสที่นักลงทุนจะเข้าไปลงทุนได้ค่ะโดยทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Principal นะคะมีการออกมาเปิดเผยค่ะภาพรวมการลงทุนในปี2022จะเผชิญกับความผันผวนในช่วงครึ่งปีแรกเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาปรับเพิ่มสูงสุดในรอบ40ปีและคาดการณ์นะคะธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้4ครั้งครั้งละ 0.25% และคาดว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะเฟดจะเริ่มใช้มาตรการ QT นะคะหรือว่าการปรับลดขนาดงบดุลส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังมีความผันผวนลดลงส่วนเงินดอลลาร์สหรัฐก็คาดว่าจะแข็งค่าต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้กระทบต่อการลงทุนในตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่อย่างไรก็ตามค่ะตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นเวียดนามในปัจจุบันยังถือว่าไม่แพงนะคะโดยน่าจะได้รับปัจจัยบวกจากการเติบโตของ GDP ที่เร่งตัวขึ้นจากปีก่อนดังนั้นแนะนำให้นักลงทุนในตลาดหุ้นกลุ่มพัฒนาแล้วนะคะประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งก็ได้แก่ตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยุโรปเลี่ยงการลงทุนหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นขนาดเล็กที่มีความผันผวนค่อนข้างสูงค่ะส่วนการลงทุนตลาดตราสารหนี้นะคะแนะนำให้ลดอายุเฉลี่ยตราสารหนี้ในพอร์ตเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้วยค่ะก็เป็นการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมนะคะในปี2565นี้นะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะเราต้องไปตอบโจทย์โลกอุตสาหกรรมใหม่ๆกันบ้าง นะคะอย่างทางด้านของกระแสการมาของ Metaverse นะคะหลายๆคนก็มองหาโอกาสการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องค่ะวันนี้ทางด้านของ Asia Plus นะคะก็เลยมีคำแนะนำมาฝากกันนะคะมองหาโอกาสการลงทุนรับกับกระแส Metaverse กันค่ะโดยทางด้านของคุณกฤตยาพรทาดาศรีหัวหน้าฝ่ายการลงทุนต่างประเทศจากบล. Asia Plus จำกัดบอกว่า Metaverse ในภาษาไทยเนี่ยจักรวาลนฤมิตก็คือแนวคิดการใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริงโลกอนาคตที่ผู้คนสามารถเข้าไปใช้ชีวิตในโลกดิจิตอลแบบ3มิติผ่านอุปกรณ์ต่างๆได้นะคะโดยเชื่อว่าน่าจะเป็นวิวัฒนาการครั้งใหม่ของอินเทอร์เน็ตโดยองค์ประกอบของ Metaverse นั้นจะกระจายไปหลายภาคอุตสาหกรรมค่ะทั้งในเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของเกมนะคะบรรดาเกมเมอร์ต่างๆการศึกษาเซมิคอนดักเตอร์บล็อกเชนเอนจิเนียร์รวมไปถึงการท่องเที่ยวและโรงงานซึ่งมีโอกาสได้รับประโยชน์จาก Metaverse เช่นเดียวกันและรวมไปถึงนะคะเรื่องของการพัฒนาฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่จะมารองรับกับอุตสาหกรรมดังกล่าวพื้นฐานของ Metaverse นั้นนะคะปัจจุบันเนี่ยถูกอ้างอิงมาจากวิดีโอเกมซึ่งอาจรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Security, Cloud Computing หรือแม้กระทั่ง Cryptocurrency และ Non-Fungible Token หรือว่า NFT ค่ะที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในโลก Metaverse นะคะโดยทางด้านของสำนักวิจัยนะคะระบุนะคะจากทางด้านของ Emergent Research ระบุบอกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของตลาด Metaverse นั้นจะอยู่ที่ 43.3% และรายได้จะแตะ $828,000,000,000ในปี2571นี้ค่ะตอนนี้อาจจะต้องหาทางเลือกใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆเข้ามาเสริมในพอร์ตของเราเองด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันความเสี่ยงหรือว่าสร้างผลตอบแทนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะค่ะค่ะซึ่งคุณผู้ชมเองนะคะสามารถที่จะหาโอกาสการลงทุนแบบนี้ได้นะคะในโลก Metaverse หรือแม้กระทั่งอาจจะกลายเป็นการสร้างอาชีพที่2และอาชีพที่3ที่เกิดขึ้นในโลกเสมือนนี้ได้เช่นเดียวกันล่ะค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้ 4:00 น.กลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ